สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวมีดให้ดูนะคะอันนี้เป็นมีดซาซิมินะคะมีดญี่ปุ่นปลายแหลมนะคะสวยงามมากนะให้ดูโลโก้นะ Made in Japan นะสวยงามนะคะมีดปลายแหลมมีดซาซิมิทำจากเหล็กเยอรมันนะคะตัวมีดทำจากเหล็กเยอรมันนะคะสวยแล้วก็คมมากด้วยนะคะตัวด้ามมีดนะคะทำจากไม้เนื้อแท้นะคะไม้แท้นะคะเดี๋ยวเรามาดูขนาดความยาวนะคะของมีดนะคะว่ายาวกี่นิ้วนะคะตัวใบมีดนะคะว่ายาวกี่นิ้วนะคะมาดูกันก็ประมาณนะดูนะคะประมาณ9นิ้ว9นิ้วกว่าๆนะคะ 9.2 9.3 นิ้วนะคะประมาณนี้นะคะโดยประมาณเนาะตัวด้ามมีดนะคะตัวด้ามมีดนะเรามาวัดแบบให้เห็นกันจริงๆเลยนะคะประมาณ 5.5 นะคะประมาณ 5.5 นิ้วนะคะส่วนตรงนี้นะคะตัวความหนาของมีดนะคะประมาณ3มิลนะคะประมาณ3มิลประมาณ3มิลนะคะอาจจะสะท้อนแสงนิดนึงนะคะนะหามุมแล้วนะคะได้ความสว่างประมาณนี้นะคะนะเราแบบทำกันแบบเรียวๆนะคะเรียวถ่ายทำจริงนะคะโอเคนะคะสนใจนะคะสนใจอยากจะลองใช้มีดญี่ปุ่นนะคะมีดซาซิมิมีดปลายแหลมนะคะก็ลองทักเข้ามานะคะซื้อไปใช้กันนะครับมีติดครัวไว้นะคะสวยงามนะคะสวยงามมากนะคะลองดูแล้วกันนะของจริงสวยกว่าที่ถ่ายทำนะคะของจริงสวยกว่านะคะสั่งซื้อไปมีติดครัวไว้นะคะวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะไปแล้ว